หมายมีนัยยะอะไรบ้างครับอยากบอกอยู่เย็นเป็นสุขถามและอย่างนี้อย่าถามผมให้ไปถามเจ้าของไปถามโน่นเนาะถามเจ้าของนั่นเจ้าของอ๋อนั่นคือเจ้าของเด็กๆคนเล่นนั่นแหละเจ้าของว่ามีความหมายอะไรนี่เจ้าของนี่แหละเจ้าของนี่เจ้าของของแท้เจ้าของน้ำตกเจ้าของอะไรเนี่ยเขาเป็นคนเจ้าของต้องถามเจ้าของตอบแบบมาแต่ว่าผมตอบได้เลยว่าอยู่เย็นเป็นสุขใช่ครับให้ลูกๆหลานๆได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วนะฮะพอเห็นเขามีความสุขอย่างนี้แล้วลุงรู้สึกยังไงแน่นอนครับความสุขมันจะเป็นพลังบอมออฟเลิฟที่จะกระจายไปทั่วทุกคนที่เข้ามาก็ได้รับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มานั่งคอยลูกคอยหลานก็ได้รับความสุขกันทั่วเหมือนกันเพราะลูกหลานมีความสุขลูกหลานในงานสงกรานต์นี่ไม่ไปกินเหล้ากินเบียร์ไปชกไปต่อยไปอะไรกันไม่สิ้นเงินเสียเงินมาอยู่ที่นี้ลูกหลานก็ได้เล่นกันเต็มที่เลยโดยไม่เสียเงินไม่เสียทองอาหารข้าวปลาอาหารต่างๆที่เราขายประจำระบาดทั้งนั้นวันนี้อวยพรลูกหลานปีใหม่ไทยอวยพรลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขสาธุครับทุกท่านที่นี่คือบ้านของลุงไม้ร่มธรรมชาติอโศกอยู่ในราชธานีอโศกบ้านราชเมืองเรือหมู่10ตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบที่เราเห็นไกลๆนู้นรถจอดกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเลยว่านั้นเถอะรถมาจอดกันเพื่อไปงานอริยะแล้วก็นี้ก็เป็นอาหารข้างทางอาหารข้างทางนี่ดูรถเลยเต็มไปหมดแล้วอันนี้เป็นอาหารข้างทางมีทั้งน้ำขวดน้ำอะไรต่างๆทุกอย่างเรามีหมดแต่เราไม่มีเหล้าใช่ไหมมีเหล้าไหมขอเหล้าสักขวดสิแหมไม่มีเลยจะเมาหน่อยเมาไม่ได้วันนี้มีแต่อย่างนี้น้ำดื่มครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีวันไหนอ้าวนี่เรามีรถที่จะนำเที่ยวไปทั่วตลาดอริยะนำเที่ยวไปทั่วตลาดอริยะนี่แหละนำเที่ยวไปทั่วเลยนะนี่เขาโอ้บรรทุกนี่เที่ยวทั่วเลยโอ้เยี่ยมเลยยังไม่รู้ว่ารถอะไรเลยเนี่ยเพิ่งเห็นในวันนี้ยังไม่เห็นว่ารถอะไรเนี่ยเพิ่งเห็นโอ้ยน้ำเปล่าขวดละ10บาทขอบคุณครับสวัสดีวันสงกรานต์สวัสดีวันสงกรานต์ทุกคนสวัสดีวันสงกรานต์ครับขายทุกอย่างอ้าวซื้ออะไรมาซื้อเนี่ยซื้อต้นไม้มาก็มีดูเห็นไหมต้นไม้ต้นมะละกอต้นเท่าไหร่5 บาทมะละกอต้นละ5 บาทเนี่ยมาเลยมาซื้อไปกี่ต้นถูกมากใช่ไหมมาเลยซื้อนี่มีทุกอย่างที่นี่นี่เป็นตลาดข้างทางเป็นก่อนที่จะเข้างานร้านทั้งหมดที่เห็นข้างๆทางนี้ไม่ใช่ร้านของชาวอโศกแต่เป็นร้านของหมู่บ้านใกล้เรือนเคียงของชาวอโศกที่อยู่ที่นี่ที่มาจากบุ่งไหมหรือว่าที่มาจากหมู่บ้านขุดระงุมโอ้ฝุ่นไม่มีตลบวันนี้เห็นไหมจริงแล้วน่าจะฝุ่นตลบแต่วันนี้ฝุ่นไม่ตลบวันนี้ไม่มีแดดอุณหภูมิ28องศากำลังดีครับสวัสดีวันสงกรานต์ทุกคนนะครับโอ้หอบเสื้อหอบหมอนหนีกันไปไหนมาเอาอีกไม่ต้องรีบร้อนกลับบ้านโอ้นี่เอารถมาจอดเอามาจากไหนทั่วประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยรถเต็มไปหมดรถเต็มไปหมดแล้วก็ราชธานีอโศกตอนนี้รถวิ่งไม่ได้เลยครับเป็นถนนคนเดินโดยเฉพาะเลยโอ้โหหน้าตาสวยเลยเนี่ยไว้อย่าลืมไปเล่นสร้างไรเดอร์โอ้โหหอบผิวกันเอาเลยครับเอาเต็มที่เลยเต็มที่เลยยังไม่เข้ามานะนี่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าพ่อแม่พี่น้องเราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนี้ทั้งหมดแหละเนี่ยมีของขายของไม่รู้ว่าแจกแถมตรงไหนดูเอาเองแล้วกันเนี่ยทีนี้ก็มีอาหารขายทั้งวันตั้งแต่เช้ากี่โมงอ่ะ2 โมงเช้า7 โมง
เปิดกี่โมงเช้านะเขาเปิดกี่โมงเช้าที่เนี่ยสองโมงเช้านะสองโมงเช้านะเปิดสองโมงเช้าที่เนี่ยเอาเลยครับเอาเลยครับโอ้ทั้งแบกทั้งหามเลยโอ้โหดีครับดีครับอันนี้มีรถเข็นค่ะที่บริการค่ะอันนี้บริการเที่ยวละเท่าไหร่คะ50ครับบริการเที่ยวละ50โอ้ดีรถเลยใช่ไหมคะไปถึงที่รถเลยโอ้ได้กี่เที่ยวแล้ว3ครับได้3เที่ยวแล้วได้3เที่ยวแล้วนี่มีบริการรถเข็นแล้วเนี่ยกำลังมีน้องเนี่ยอุ้มน้องมาเลยมาหิ้วต้นชมพู่มาให้วันสงกรานต์กำลังมีน้องเนี่ยกำลังจะมีน้องนี่ก็รถเข็นรถเข็นนี่เป็นรถเข็นรับจ้างใช่ไหมใช่ค่ะคาเฟ่เขาจะมีป้ายป้ายค่ะเที่ยวเท่าไหร่ครับนะคะเที่ยวละ50ด้วยนะโอ้โหเที่ยวละ5ล้านโอ้โหเที่ยวละ50บาทครับเที่ยวละ50บาทเขาจะมีป้ายค่ะนี่ตลาดอารยะถึงแล้วนี่แหละบริเวณนี้ทั้งหมดของชาวอโศกครับที่ขายต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยที่ขายต้นไม้ทั้งหมดโอ้โหทั้งมะม่วงอะไรทุกอย่างเอาเลยครับพี่น้องเราพี่น้องเราคุณยายคอยใครอยู่สวัสดีวันสงกรานต์ครับสวัสดีปีใหม่วันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่วันสงกรานต์ทุกคนครับวันนี้วันแรกนี่ขนกลับกันไปผลกลับกันไปเป็นตลาดอาริยะขายต่ำกว่าทุน10ล้านต่ำกว่าทุนขาดทุน10ล้านกว่า10ล้านไม่ใช่10ล้านในงานนี้ต้องการขายขาดทุนกว่า10ล้านไหนโอ้นี่เราเดินลุยกันไปเลยลุยกันไปเลยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับขอถ่ายรูปหน่อยเอาเลยครับแล้วซื้ออะไรกลับบ้านหรือยังซื้อต้นไม้ครับเอาเลยครับเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยครับนี่เขามีต้นไม้ขายมีทุกอย่างโอ้นี่อะไรมันเต็มแน่นแน่นไปเกือบจะหมดแล้วเนี่ยวันแรกวันเดียวไม่ต้องกลัวครับเจ้าไหนหมดเขามีมาเสริมมาเติมต่อไม่ต้องห่วงซื้อไปเลยพี่น้องเราซื้อไปเลยครับพี่น้องเราโอ้ครกมะพร้าวอะไรมะพร้าวกะทิหรือเปล่ามะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมโอ้เห็นว่าเขาไม่ขายมะพร้าวกะทิด้วยต้นเท่าไหร่ครับ20บาทแพงไหมไม่แพงเลยนะจริงแล้วมันต้นควรจะเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันดีครับดีครับต้นละ20บาทครับมะพร้าวน้ำหอมของแท้ที่นี้ไม่ต้องห่วงเราไม่มีของปนของปลอมของที่นี้มันเป็นอาหารคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธที่นี้เราสร้างอาหารเพื่อมาแจกจ่ายขายค้าเกี่ยวเรื่องอาหารทั้งหมดอาหารตั้งแต่คือพูดง่ายๆปัจจัย4เป็นหลักแต่อาหารเนี่ยเราเน้นเรื่องอาหารปัจจัย4เป็นหลักปัจจัย4ทุกอย่างจะราคาถูกของใช้ในครัวเรือนหรือว่าพืชพันธุ์ที่จะเอาไปปลูกอันนี้เป็นของที่เราเอามาสำหรับเป็นอาหารปากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกับอาหารเลี้ยงจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนพี่พ่อแม่พี่น้องพวกเราที่มาซื้อกันเต็มที่เลยครับเพียงแต่ไม่เอาเหล้ายาปลาปิ้งมาใครต้องการจะซื้ออะไรแวะไปได้เลยแวะไปได้เลยนี่เรามาแต่ตลาดต้นไม้เท่านั้นยังไม่ได้ไปในตลาดที่มันคึกคักด้วยผู้คนกันจริงๆที่เขาซื้อของใช้ในครัวเรือนเช่นว่ากระทะที่นอนหมอนมุ้งสายยางเลื่อยพลั่วอะไรที่ซื้อมาคุณเห็นเลยครับเนี่ยแบกกันพรุงพรังนี่คือความสนุกสนานวันสงกรานต์ครับตอนนี้เราจะเข้าไปในตลาดที่เขาจะขายปัจจัย4เช่นว่าของใช้ในครัวเรือนแล้วก็อาหารการกินอะไรพวกนี้งานนี้มันเป็นงานพิเศษผมไปเที่ยวที่อินเดียผมเห็นว่าพระเจ้าราคาถูกกว่าลูกไก่แต่วันนี้พระเจ้าจะราคาถูกยิ่งกว่านั้นเพราะพระเจ้าที่เราเรียกว่าเงินตรา
เงินตรา1บาทสามารถจัดซื้ออาหารได้1จานเห็นไหมครับอาหารจานละบาทเท่านั้นคือแล้วเราก็ไม่ใช้แบงค์พันแบงค์หมื่นแบงค์แสนแบงค์ร้อยไม่ใช้ไม่ใช้เลยแต่เราใช้เศษกระดาษชำระหนี้ตามกฎหมายเราใช้เหรียญไปแลกเศษกระดาษคูปองคือแลกเศษกระดาษเงินก็คือเศษกระดาษนั่นเองถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นอสรพิษแต่วันนี้เห็นไหมครับใครที่พามาไม่ได้พกอสรพิษใบละร้อยใบละพันใบละหมื่นใบละล้านใบละแสนเพราะว่าถ้าพกมาอันตรายรอบด้านอันตรายแรกเดินได้ไม่กี่ก้าวก็ถูกล้วงกระเป๋าแล้วครับใช้ไม่ได้ค่ะเพราะที่นี่ไม่รับทีนี้เราไม่รับไม่รับแลกไม่รับ500แบงค์ไม่รับแบงค์500ไปแลกเอาข้าวแถวกันยาวเหยียดแถวน้ำค่ะข้าวแถวกันไปไหนข้าวแถวไปโลกพระจันทร์ไปโลกพระอังคารไม่ใช่เราจะไปดูจุดแรกข้าวแถวกันไปซื้ออาหารที่ต้องการเอาเราไปดูที่แรกเก็บคูปองที่วันนี้รองผู้ว่ามาเปิดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าผมไม่ได้มาตอนนั้นไม่เป็นไรเรามาพวกเราของจริงๆที่มาเปิดดีกว่ารองผู้ว่ามาคนเดียวแต่นี่มันผู้ว่าจริงๆผู้ว่าคือพี่น้องชาวบ้านมากันจริงๆเนี่ยประชาชนคนมวลมนุษยชาติกันจริงๆที่มาวันนี้แน่นนะครับแน่นมากตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้แหละครับเห็นไหมครับนี่คือที่แลกคูปองแลกเศษกระดาษครับนี่คือที่แลกเศษกระดาษแลกคูปองเอาไหนผมลองแลกดูจะแลกได้ไหมครับลัดคิวหน่อยขอแลกเป็นพิเศษไม่ได้ค่ะคนฟังเราลองแลกดูไม่ได้ไม่เอาก็ไม่เอาถ้าเอาก็เอามาแต่เอานี้ไปไม่เป็นไรเอานี้ไปเราเอานี้ไปซื้อดูว่าได้จริงหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เอาแบงค์ล้านมาแลกคูปองเอาเลยครับเราได้คูปองแล้วไปดูไปซื้ออะไรได้บ้างไปซื้ออะไรได้บ้างคูปองไปซื้ออะไรได้บ้างซื้ออาหารได้หมดค่ะไม่ได้หมดหนูไม่รู้จะซื้ออะไรฝากเพื่อนบ้างหรอไหนไปดูซื้ออะไรได้บ้างนี่ไงผัดหมี่โคราชอ้าวมาแล้วครับเราซื้อมา10บาทเลี้ยงได้ทุกคนใครต้องการให้ไม้ร่มเลี้ยงบอกมาเลยผัดหมี่โคราชไหมโอ้เอาแถวที่สั้นๆลงไหนดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงน้องบุญธรรมคิดถึงมากเจอเบิ้มยังเบิ้มมาเบิ้มเจอบ่อยแต่น้องบุญธรรมไม่เคยเจอกันมันอีไม่เจอกันเลยครับเอาเลี้ยงใครจะกินอะไรบ้างโอ้โหรวยกันทั้งนั้นเลยไม่เอาแล้วพอนี่ป้าไปหากินกันโอเคครับวันนี้เรารวยมากเนี่ยที่นี่เราสอนให้เป็นคนจนแต่ทำไมรวยมากมีเงินแค่10บาทจะเลี้ยงอะไรก็ได้จานละ1บาทจานละ1บาท1บาททุกอย่างอาหารจานละ1บาทส้มตำราชธานีอโศกราชธานีอโศกศรีสาโศกดินฟ้าดินผาฟ้าน้ำลุงเอาแถวส้มตำนี่แหละเอาไปฝากใครข้าวเหนียวส้มตำลาบโอ้โหคนแน่นถึงอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาดูก่อนอันนี้ขอโทษนะไม่ใช่บุกลูกแต่มาดูก่อนว่าทั้งหมดนี้ที่เราขายกันจานละเท่าไหร่นะ1บาทเท่านั้นโอ้จะเอาไปฝากใครดีล่ะฝากพี่ฝากน้องฝากลูกฝากหลานจานละ1บาทเออแม่นี่ไปไม่ใช่ไปชื่อหน้าไอ้เอาอันนี้นะอันนี้เราขอโทษทีนะเรารัดคิวได้ไหมได้ใช่ไหมไม่ได้อย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องเข้าแถวไปดีกว่าเอาละเรามาเพียงถ่ายทำเป็นสื่อเป็นข่าวนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่เราไม่ควรจะไปรัดคิวให้เป็นไปตามเรื่องตามราวให้เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยของพวกเราไม่มีตำรวจทหารมาคอยคุ้มกันมาเฝ้าเวรเฝ้ายามว่าอะไรจะหายที่นี้มีของอะไรหายบ้างไหมครับมีของยังไม่มีของอะไรหายมีแต่คว่ำหมดมีแต่พี่จ้ามีแต่เพ่อะไรหายนี่เราไม่มีตำรวจไม่มีทหารร้อนๆเลย
อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผัดหมี่โคราชผัดหมี่โคราชโอ้โหไอ้รู้จักเหลือดังโอเคโอเคโอเคนี่จะนั่นทับนะครับโอ้ขายดิบขายดีไม่ต้องห่วงเลยจานละบาทนี่ตักไม่ทันจานละบาทตักไม่ทันครับพี่แม่ร่มครับผมครับจะเป็นอย่างนี้ครับฮะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าโอ้โหคับข้างได้ครับร้านเล็กๆแต่คนสิครับคนแน่นหนามากมาซื้อมากินกันไปดูนะนี่คือแถวของอาหารเรียงยาวไปหมดเลยมาแล้วมาแล้วนี่แถวอาหารทั้งนั้นแล้วมีผัดหมี่โคราชแล้วมีผัดวันประกันพรุ่งไหมไม่มีครับอ๋อผมยังกำลังหาซื้ออยู่พี่จะหาใช่ไหมอ่าผัดวันประกันพรุ่งไม่มีผัดปุ๊บได้ครับทำไมจานละ1บาทจานละ1บาทเพราะเราต้องการให้ประชาชนชาวบ้านเนี่ยได้มากินอะไรที่มันต่างกันที่มันอร่อยไม่ต้องไปแพงเป็นคนจนและเป็นคนจนและยังโอหังนะเนี่ยเศรษฐกิจที่พอเพียงอ่านี่คนจนแล้วยังจะโอหังนะท่านพระโพธิรักนี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะคุณลุงมากี่ปีแล้วคะงานตลาดอริยะตั้งแต่เล็กจนโตเลยตั้งแต่เล็กจนโตตลาดอริยะครับผมนี่เห็นไหมโลโก้ครับของบะหมี่โลโก้บะหมี่โคราชเส้นหมี่โคราชของแท้ของจริง30ครับ30ตอนนี้66 30กว่าปีที่30กว่าปีจานละบาทแบบนี้จานละบาทจานละบาทเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่แหละคนจนจนสำเร็จจนสำราญเบิกบานใจของจริงครับของจริงของแท้โอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเราสรุปได้ตรงนี้เลยว่าที่ขายกันทุกคนเนี่ยขายกันด้วยน้ำใจด้วยหัวใจพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าวเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่แบ่งกันปันกันกินไม่ใช่สินค้าแต่นี่ถึงไม่ใช่ข้าวก็เถอะเราทำมาจากแป้งจากข้าวนั่นแหละเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรก็ตามแต่แบ่งได้แบ่งปันได้ปันแจกได้แจกแลกได้แลกขายได้ขายตามที่เหตุปัจจัยมันจะเป็นไปแต่วันนี้เป็นวันของตลาดอาริยะในเขตทำไมพิเศษกว่าตลาดอื่นตลาดนี้ไร้สารพิษ 100% อาหารไร้สารพิษ 100% แล้วก็ขายถูกคุณลองคิดดูสิครับว่าอิ่มละบาทจานละบาทแค่นั้นเองนี่คือบทสรุปของวันนี้ครับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาในงานวันงานสงกรานต์อย่าลืมไปเล่นสร้างไรเดอร์นะเอาให้เลยให้เลยให้หน่อยเอาเลยใครเอาใครเอาแมวแมวให้คนนี้ใครเอาแมวรับไปเลยรับไปเลยนี่จานละบาทซื้อได้หมดนะครับเฮ้ยตัดผมเหมือนลุงเหมือนลุงตัดเมื่อเช้าเองอย่าลืมนะไปเล่นทางไรเดอร์นะเล่นน้ำตกเอาเดี๋ยวลองเราเดินไปดูสักร้านหนึ่งที่ว่าเขาขายกันมากๆในที่เขาขายเครื่องอุปโภคนะอุปโภคว่ามีอะไรบ้างเช่นว่านี่จุดแลกเงินก็เช่นเดียวกันซ้ายขวามีจุดแลกเงินอันนี้เครื่องครัวเล็กอันนี้มีเครื่องครัวเล็กเครื่องครัวเล็กเครื่องครัวเล็กมีอะไรบ้างเครื่องครัวเล็กมีอะไรบ้างนี่ทางประตูทางออกประตูทางเข้าอยู่ไหนขอเข้าไปทางนี้อันนี้ขอโทษนะขอเข้าไปเฉพาะกิจว่าผมสวนทางกับทางเข้าแล้วครับนี่เป็นทางขาออกแต่เราเข้าทางขาออกก่อนว่าไปดูว่าเขาขายอะไรว่าเครื่องครัวเล็กมีอะไรบ้างมาดูครับเครื่องครัวเล็กมีอะไรบ้างมีทุกอย่างที่ขวางหน้าทุกอย่างขวางหน้าหยิบไปหมดเลยไม่ต้องห่วงราคาถูกที่สุดแล้วนะถูกที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทำได้ขาดทุน10กว่าล้านดูดูให้ดีว่ามีอะไรบ้างผมก็ไม่รู้บ้านเราไม่เคยมีฮิตาชิไอพัดลมเราก็ไม่มีที่นี่แต่ที่นี่มีหมดกระดาษนี่กระดาษชำระนี่ตามกฎหมายป่ะแต่เพมเพิร์ดขายเนาะเพมเพิร์ดเนี่ยของผู้หญิงเพมเพิร์ดอะไรไม่รู้ผมไม่ใช้ไม่เป็นสำหรับเด็กสำหรับเด็กโอเคพัดลมมีพัดลมมีเพมเพิร์ดสำหรับเด็กมีอะไรตัวอะไรเนี่ยโอ้ยหลากหลายมากมายอธิบายไม่ถูกเนี่ยขวดเรารู้ได้แต่ว่าขวดลังกลองเอาละครับของที่ใช้ในเครื่องครัวมีหมดหม้อหุงหม้อแกงอะไรเนี่ยมีหมดแปรงขัดสีชวีวันมีทุกอย่างเท่าที่
เราจะเห็นว่าสิ่งนี้จำเป็นสำหรับพี่น้องเราที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงในละแวกนี้ปีหนึ่งเราจัดครั้งหนึ่งเราไม่ได้จัดทุกวันนี่เป็นประตูทางเข้าแต่เขายังไม่เปิดให้ผ่านในรอบต่อไปเราเลยก็มาถ่ายข้างนอกให้ดูก่อนว่าคิวยาวเหยียดเลยครับคิวยาวเหยียดเครื่องอุปโภคบริโภคเรามีหลายร้านไม่ต้องไปดูแล้วนะค่ะคุณเยอะมากได้เลยค่ะว่าเราเครื่องอุปโภคบริโภคของเราเน้นอะไรในความเป็นตลาดระยะเครื่องอุปโภคบริโภคของเราก็เน้นสิ่งที่ว่าจำเป็นอะไรบ้างที่จำเป็นหม้อข้าวหม้อแกงครกดาบหรือว่าเสื่อปูนอนหมอนมุ้งพวกนี้เราเน้นตรงนี้ไม่มีของฟุ่มเฟือยเพชรนินจินดาแหวนทองอะไรเราไม่มีทีนี้เราขายแต่เฉพาะสิ่งที่จำเป็นอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่จะสรุปว่าใครที่ได้ยินเสียงนี้แล้วเวลคัมมาเลยครับในราชธานีอโศกคุณแต่งตัวธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ต้องว่าไปใส่เสื้อนอกผูกเน็กไทแล้วที่นี้เราไม่ติดแอร์แต่อากาศ28องศาเท่านั้นเองวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็คิดว่าคงจะพอๆกันมาเสื้ออะไรมาเลือกอะไรมาหาได้ตามใจตามปรารถนามีเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมคนดีอย่าลืมนะครับคนดีสร้างอาหารคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธที่นี่เราไม่มีอาวุธอาหารทุกอย่างไร้สารพิษครับ 100% ตลาดบุญอาริยธานีเกษมเปรมปรีของดีต่ำกว่าทุนทวนกระแสโลกาที่บ้าหุ่นทวนกระแสโลกาที่บ้าหุ่นเสียสละเป็นบุญขาดทุนเป็นกำไรขาดทุนเป็นกำไรในหลวงภูมิพลทรงภูมิท่านทรงการุณชี้ทางให้ชาวไทยอยากเจริญเราต้องทำให้ได้อาริยตลาดบุญยิ่งใหญ่ขาดทุนคือกำไรบุญยะไทยบุญนิยมบุญยะไทยบุญนิยมเราเดินมาดูเห็นไหมครับไม่ต้องใช้เสือปูไม่ต้องใช้เสือปูเราใช้ธรรมชาติปูนั่งกินข้าวกันนั่งกินข้าวกินแกงกันจะเดินตามครับว้าวว้าวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันโอเคนี่ครับเดี๋ยวดู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 มาสิครับเนี่ยเรานั่งกินกันแถวนี้ได้ตามสบายตามอัธยาศัยซื้อของเสร็จแล้วเครื่องอุปโภคบริโภคเราก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันได้ซื้ออะไรมากินก็ซื้อที่นี่ได้เลยนี่แหละในงานสงกรานต์เดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปเรื่อยๆเดินมาทางนี้นี่หินเราเพิ่งจัดเพิ่งวางกันเพื่อให้ได้มีที่นั่งอะไรบ้างเราจัดยังไม่ทันเสร็จตรงนี้แต่ก็พอเป็นพอไปนี่ตามสบายนะมีอะไรขัดตกบกพร่องไปซื้อได้เลยเอาเลยครับไม่ไปซื้ออะไรมากินหิวก็ไปซื้อได้เลยนะทุกอย่างเราไปดูอาหารจานละบาทนะบางทีบางคนบอกอร่อยยิ่งกว่าอาหารเนื้อสัตว์อีกนะเขาทำดีเดี๋ยวนี้ไปซื้อเลยนะไปเลยเอาเลยครับนานๆเจอกันทีวันปีใหม่วันปีใหม่สงกรานต์เชิญครับเชิญครับเนี่ยวันปีใหม่สงกรานต์เขาเอาขยะมาทิ้งนี้จริงแล้วไม่ใช่นี่วันปีใหม่สงกรานต์งานพ.ศ. 2566เอาจัดซื้ออะไรมากินซื้อมานั่งกินตรงนี้กันได้เลยมานั่งรับประทานกันตรงนี้ได้เลยมันแบบกันเองอ่ะแบบกันเองแบบความเป็นพี่น้องกันนะดีดีครับดีครับเอาเลยครับกี่จานกี่จานไปซื้อเลยจานละบาทจานละบาทโอ้จานละบาทเป็นไงครับของถูกไหมของถูกของแพงยังไงหรือเปล่าแพงไหม
ของแพงไหมที่ซื้อมาแพงไหมถูกของถูกออกถูกใจหรือว่าถูกออกถูกใจหรือว่าถูกมือถูกเงินถูกอะไรถูกออกถูกใจมาเลยครับเรามีจัดเราจะพยายามจัดกันเรื่อยๆปีนี้ขาดทุน10กว่าล้านครับขาดทุน10กว่าล้านแทนที่เราเงินไปแจกไปจ่ายให้มันไม่ได้อะไรเข้าไปซื้อเหล้ากินก็หมดแต่ถ้าไปขายอย่างนี้ได้ของถูกแล้วไปให้ลูกให้หลานได้นี่สิ่งที่เราทำกันวันนี้โอเคนะครับเอาเดินมาทางนี้มาดูทางนี้เอานี้ในสนามหญ้าสนามหญ้าเราพักผ่อนหย่อนใจคุณยายมาจากที่ไหนกันครับที่ไหนครับกาฬสินธุ์มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์โอ้โหไม่ขี่ไดโนเสาร์มาเที่ยวบ้างกาฬสินธุ์ไดโนเสาร์เยอะสมัยก่อนโน้นใช่โอ้เนี่ยจะซื้ออะไรมีอะไรก็ไปซื้อเลยนะครับคนแน่นหน่อยเราจะจัดกันให้บ่อยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในงานใหญ่ๆเช่นว่างานสงกรานต์เนี่ยนี่เราทำเป็นเปิดตลาดอาริยะขายต่ำกว่าทุนเราต้องขาดทุน10กว่าล้านนั่นคือกำหนดที่เราทำปีนี้แทนที่จะเอาเงินไปแจกคนละบาท10บาท100บาท1000บาทจะไม่ข้อไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินไปซื้อมีดไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้แต่เราทำอาหารให้ถูกทำของให้ถูกอันนี้จะซื้อไปฝากพี่ฝากน้องได้ขอบคุณครับคุณยายครับเอาเดินมาทางนี้ตอนนี้ถึงไม่ใช่ถนนคนเดินก็เป็นถนนคนเดินไปโดยปริยายปริตาไปแล้วรุ่งดูหน้าดูหลังที่มาดูมืดฟ้ามัวดินหมดแน่นไปหมดเลยแน่นไปหมดเลยลุงเอาลองเดินมาทางนี้ไปดูที่น้ำตกไม่ไปไหนเนี่ยนะคะก็ริมภูเขามีคนมานั่งเดินทำครับไปดูที่ทางไรเดอร์เลยเดี๋ยวเราเดินไปเส้นนี้ไปทางหน้ารูปหล่อปอภัยแล้วก็ดูเนี่ยมีองค์ประกอบของคนที่มานั่งอะไรมันก็พาลูกเด็กเล็กแดงมาดูสิคะได้อีกหน่อยก็มานั่งนี้มีต้นไม้ร่มเงาเนี่ยสบายไม่ต้องห่วงเราโชคดีมากที่ว่าฝนตกก่อนหน้านี้มาจัดสรรต่างๆให้เข้ารูปเข้ารอยจัดก้อนหินให้เข้ารูปเข้ารอยให้มันแน่นยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ต้นไม้มันก็เขียวชะอุ่มขึ้นกว่าเดิมหลายต้นที่เราขุดมาปลูกต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยก็เริ่มผลิใบขึ้นมาบ้างแล้วนะอีกหน่อยอีกสัก 4-5 เดือนนี่แหละเข้าใจว่ามันจะแตกใบขึ้นมาเต็มต้นอีกสักปีหนึ่งเลยมันจะเป็นป่าอย่างชนิดที่ว่าเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวครับขอบคุณครับมาดูทางนี้ทีนี้หลังหน้าเวทีเราไปดูเขาร้องเพลงเขาอะไรกันบ้างครับครับต่อไปตรงนี้มันมีสิทธิ์นะที่จะเป็นเวทีคนเดินมีอะไรขาดเหลือก็ไปซื้ออีกนะอย่าลืมบาทเดียวกินให้อิ่มเลยไปซื้อไปฝากลูกฝากหลานเอาเลยเอาเลยอย่างนี้เลยเอานี่มาที่เวทีพนักงานหน้าน้ำนานเลยไม่เจอเจอนานแล้วไหนแล้วไปอยู่ที่ไหนเชียงใหม่อยู่ครับยังแข็งแรงครับแข็งแรงดีครับนานไม่ได้เจอกันเราไปดูน้ำตกก็เป็น
าที่นี่มันมีน้ำตกหลายแห่งนะหลายแห่งเลยเดี๋ยวไปดูฟรีหมดฟังเพลงก็ฟรีหมดทุกอย่างฟรีหมดนี่เรามาดีวันสงกรานต์ค่ะเรามาเชียร์เวทีผ่านเวทีแล้วเราไปที่ดูไปดูน้ำตกไปดูน้ำตกกันว่าจะเป็นยังไงมาดูน้ำตกกันน้ำตกมาทางนี้ก็ได้มาทางนี้ขึ้นเรียกค่ะมาดูครับมาดูขอบคุณค่ะเรามีน้ำตกมีหลวงพ่อพุทโธอยู่ตรงนี้มีน้ำตกมีช้างให้น้ำช้างให้น้ำให้ความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ให้กับให้มาดูนี่ไปดูครับน้ำตกของเรามีเด็กเล่นลงไปเล่นเต็มไปหมดใช่ไหมครับเด็กลงไปเล่นเนี่ยไปยาวไปโน้นคลองนี้ยาวรอบหมู่บ้านในเนื้อที่พันกว่าไร่หมู่บ้านในเนื้อที่พันกว่าไร่คลองนี้ก็จะยาวไปในใจกลางของหมู่บ้านไม้ล่องเป็นคนออกแบบเองเลยเหรอช่วยกันครับช่วยกันครับขอถามหน่อยว่าน้ำตกแห่งนี้มีความหมายมีนัยยะอะไรบ้างครับอยากบอกอยู่เย็นเป็นสุขถามและอย่างนี้อย่าถามผมให้ไปถามเจ้าของไปถามโน่นเนาะถามเจ้าของนั่นเจ้าของอ๋อนั่นคือเจ้าของเด็กๆคนเล่นนั่นแหละเจ้าของว่ามีความหมายอะไรนี่เจ้าของนี่แหละเจ้าของนี่เจ้าของของแท้เจ้าของน้ำตกเจ้าของอะไรเนี่ยเขาเป็นคนเจ้าของต้องถามเจ้าของออกแบบมาแต่ว่าผมตอบได้เลยว่าอยู่เย็นเป็นสุขใช่ครับให้ลูกๆหลานๆได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วนะฮะเราเนี่ยไม่สามารถเล่นซากไรเดอร์ได้ไม่ต้องอิจฉาไม่เล่นให้ลูกสาวขึ้นไปเล่นพอเห็นเขามีความสุขอย่างนี้นะลุงรู้สึกยังไงก็แน่นอนครับความสุขมันจะเป็นพลังบอมออฟเลิฟที่จะกระจายไปทั่วทุกคนที่เข้ามาก็ได้รับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มานั่งคอยลูกคอยหลานเขาได้รับความสุขกันทั่วเหมือนกันเพราะลูกหลานมีความสุขลูกหลานในงานสงกรานต์นี่ไม่ไปกินเหล้ากินเบียร์ไปชกไปต่อยไปอะไรกันไม่สิ้นเงินเสียเงินมาอยู่ที่นี้ลูกหลานก็ได้เล่นกันเต็มที่เลยโดยไม่เสียเงินไม่เสียทองอาหารข้าวปลาอาหารต่างๆที่เราขายประจำบาททางงานวันนี้ไว้พรลูกหลานวันปีใหม่ไทยไว้พรลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพดีมีแห่งเด้อมีแห่งเด้อนี่เราผ่านมาผ่านลานพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่มีมิตรดีสายดีสังคมดีสิ่งแวดล้อมดีเป็นเครื่องประดับทั้งหมดในการดำเนินให้พวงล้อธรรมจักรเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเนี่ยเต่านะเต่าล้านปีแล้วอายุใช่ไหมมันยังยิ้มได้เต่ายังยิ้มได้พอเห็นลูกเล็กแดงมาเล่นมาขี่มาปีป่ายเต่ายังยิ้มได้นะเล่นสบายสบายเลยนักเตะโอ้โหI'm
ี้ยไปดูชาวไรเดอร์เด็กไม่ค่อยเล่นเลยนะเล่นน้ำตกนี้มากกว่าเอาไปดูไปดูไปเราดูป้ายนี้หน่อยค่ะอ้าวดูให้ดีนะครับขอความกรุณาอย่านำอาหารเนื้อสัตว์เข้ามาในที่แห่งนี้ทอยเลทอยู่ตรงไหนมีดอกศรป้ายแดงชี้ไปสำหรับผู้หญิงผู้ชายห้ามสูบบุหรี่ในทุกกรณีนะครับทินเด่นเป็นงานชาญวิชาคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วชาติสามัญสร้างอาวุธท้อไม่แท้แท้ไม่ท้อชีวิตหนอพออยู่พอกินก็แค่นั้นมันยากลำบากอะไรนักหนากับชีวิตเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูมาพาไปเที่ยวชมทัศนาอามาลงมาไปทางนี้มาเที่ยวชมไปทั่วไปข้างหลังนี้ก็ยังมีอีกน้ำตกม่านเนี่ยทางนี้ก็มีอีกน้ำตกม่านเรามีม่านเรียกว่าม่านอาดินนาน้ำตกม่านอารินาเป็นม่านที่ชุ่มเย็นทำให้ข้าวกล้าทำให้ข้าวกล้านาได้งอกงามนี่แหละคือชีวิตจริงๆสงบเย็นเป็นสุขแค่นี้ก็พอแล้วปัญญาของคนที่สายไม่อาจรู้ได้พอเราเห็นภาพจริงเราเข้าใจวันนั้นร้อนจัดฝุ่นตลบเอาฝนลงมาดับฝุ่นดับความร้อนลดก่อนเห็นไหมฮะมาลดก่อนแล้วโดยเฉพาะภูเขามันมาจัดให้หินเท่าลูกเท่าล่างด้วยฝนวันนี้คนมามากติดแอร์เลย28องศาติดแอร์ทั่วบริเวณที่เราอยู่28องศาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่เบียดเบียนแล้วยังให้อีกไม่เบียดเบียนไม่เอาอะไรของใครไม่ลักไม่ขโมยแล้วยังให้เขาอีกมาดู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 นี่มาดูมาดูเห็นไหมลูกเขียดลูกกบสู้ไม่ได้ลูกเขียดลูกกบอิจฉาข้างบนโน้นก็เดินขึ้นไปเที่ยวได้ข้างบนน้ำตกฟ้าแหนก็เดินขึ้นไปเที่ยวได้มาเดินมาอีกนักไรเดอร์ดูวิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ได้พาลูกพาหลานลูกบอกพ่อก็ได้ลงมาเล่นด้วยต้องลูกมาเพราะพ่อต้องการมาเล่นด้วยใช่ไหมล่ะใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมพ่อได้มาเล่นด้วยนี่นะครับเดี๋ยวไปเที่ยวเลยหิวก็อาหารจานละบาทวันนี้วันสงกรานต์ไม่ใช่มาเฝ้าหลานต้องลงไปเล่นกับหลานด้วยถ้าไม่ถ้ามีคนถามว่าไงผมมาเฝ้าหลานเอาไปเลยครับไปเลยครับเนี่ยมีรูปปางห้ามมา
ลูกพระพุทธรูปปางห้ามบาทโดยเฉพาะคุณอาภิชิตอวิชชาไม่ให้ทะเลาะหมองแวงไม่ให้รบกันปันแรงกันไม่อะไรให้อยู่เป็นลูกคือมันยังเป็นลูกเป็นหลานอย่างครอบครัวมีความรักนะรักรักที่กับครอบครัวร่วมกันนี่เป็นน้ำตกสูงไป30เมตรน้ำตกสูง30เมตรว้าวๆๆเฮ้นี่ของจริง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 มาดูจะได้ไหนไปดูข้าไปเลยข้าไปนี่ที่เล่นของเด็กอีกมุมหนึ่งของเด็กน้ำตกนี่แรงมากเอาไปทางโน้นอีกเพราะว่าน้ำตกลงมาเปียกหมดไปทางโน้นต่อนี่อีกแรงน้ำตกอีกแรงหนึ่งมานี้มาดูนี่แหละเป็นกลุ่มที่ว่าเป็นไฮไลท์ของเด็กเนี่ยเป็นไฮไลท์ของเด็กเด็กที่จะมาอยู่แถวนี้ทั้งหมดไม่ใช่เด็กอย่างเดียวแหละพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่พาลูกหลานมาก็มาอยู่ออกันอยู่ตรงนี้หิวเมื่อไรก็ไปซื้ออาหารจานละบาทกินได้เลยได้ครับลึกเลยตรงนี้เราเขียนว่าอันตรายน้ำลึกท่วมหัวห้ามลงเล่นตอนนี้เรายังทำไม่เสร็จตรงโน้นเพราะภูเขาที่เราทำไม่เสร็จเดี๋ยวไปดูบนภูเขากันตรงนี้เป็นไฮไลท์ของเด็กๆของเด็กๆที่จะมาเป็นลูกกบลูกเขียดของเด็กๆที่จะมาเป็นลูกกบลูกเขียดในวันสงกรานต์มาเล่นน้ำดำหัวไม่ต้องไปสาดน้ำไม่ต้องอะไรกันให้มันเสียเวลามานี่เลยครับราชธานีอโศกยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นศัตรูเราไม่มีมิตรไม่ศัตรูในนี้เราไม่มีเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้อเหลืองในนี้เรามีแต่ความเป็นคนเรามีแต่ความเป็นพี่น้องที่ช่วยเหลือเกื้อกูลที่แจกจ่ายเจือจานแก่กันวันนี้ก็ตะกี้เดินรอบนี้แล้วทุกคนเป็นสุขเพราะมาเห็นเด็กๆ เขาเล่นกันยิ้มหัวเราะร่าเริงแจ่มใสกันไม่ต้องไปที่โน้นที่นี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไหนให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียเวลากับรถชนเสียชีวิตกับรถชนเสียอะไรต่างๆมีแต่เสียกับเสียแต่ที่นี่มีแต่ได้กับได้ได้หัวเราะได้รอยยิ้มได้สนุกสนานในชุด
ง่ายๆกางเกงเสื้อแค่นั้นเองไม่ใช่ในชุดวันเกิดหรือในชุดที่หรูหราไม่ธรรมดาชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงเล่นได้หมดครับเราขึ้นภูเขากันภูเขาร่วมใจสร้างที่เราสร้างยังไม่ทันเสร็จแต่สำหรับไม้ร่มผู้ทำภูเขาลูกนี้ร่วมกับพวกเราจะพากล้องถ่ายขึ้นไปถ่ายให้ดูว่าบนภูเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันยิ่งใหญ่อย่างไรมันดีอย่างไรที่จะเชิญชวนขึ้นไปร่วมฉลองสงกรานต์ไหนบ้างจะร่วมฉลองสงกรานต์ร่วมงานทุกเวลาทุกงานได้อย่างไรเอาเดี๋ยวไปดูกันเราเดินไปเลยมันมีทางขึ้นเดี๋ยวทางขึ้นทางนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะลงมาดูเดี๋ยวมาลงทางนี้ก็ได้อันนี้เป็นสนามหญ้าก่อนหน้านี้เป็นที่ปลูกผักหักพืชแถวนี้เป็นท้องทุ่งน้ำท่วมแต่ตอนนี้เรามาทำให้เป็นลานปลูกหญ้าเราปลูกหญ้ามาเลเซียไม่ต้องตัดรดแต่น้ำอย่างเดียวถ้ามันแรงเกินไปนี่ก็ยังไม่ทันเสร็จเดี๋ยวก็ปลูกอะไรขึ้นมาจนเสร็จอีกในไม่ช้านี้ขอบคุณครับกินข้าวยังไปนะจานละบาทครับผมกินข้าวจานละบาทได้ยังอาหารจานละบาทซื้อมาแล้วนะนะสวัสดีปีสงกรานต์ครับสวัสดีวันสงกรานต์ทุกคนนั่งสบายอกสบายใจอ่ะขึ้นบนนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนภูเขานี่ตรงเป็นเนินเป็นก้อนหินใหญ่บางส่วนที่อยู่ข้างๆภูเขายังอยู่ในบรรยากาศรื่นเริงในวันสงกรานต์เอาเดินลงไปดูภูเขาเดี๋ยวขึ้นภูเขาก็คือภูเขาทางนี้ทางหนึ่งทางผ่านได้ทางกลางทางหนึ่งเป็นทางที่ผ่านครับทางข้างนี้ก็อีกทางหนึ่งจะออกทางไหนผ่านทางไหนเราไม่ได้เขียนเอาไว้ได้ทั้งหมดเลย3ทางออกมายังถนนคนเดินจากนี้เลี้ยวซ้ายขึ้นไปบนภูเขาร่วมใจสร้างแรกสุดก็จะพบกับดอกรักแรกพบเรามาที่นี้ก็เหมือนรักแรกพบบอกตรงๆเพราะที่นี้คือรักหน้ารักหลังรักพงรักแรกพบครับนี่ดอกรักแรกพบสีเหลืองเรามีสีแดงด้วยมีสีเหลืองมีอะไรขอเดินผ่านหน่อยนะครับขอบคุณครับแล้วไปซื้ออาหารจานละบาทกินหรือยังไปเลยไปซื้ออาหารจานละบาทอย่าลืมนะครับอย่าลืมอาหารจานละบาทอ้าวนี่เป็นภูเขาร่วมกันสร้างงานนี้นี่เรามาไม่มีเหล้ายาปลาปิ้งมีแต่มิตรสหายดีมีเพื่อนมีอาหารจานละบาทมีภูเขาจริงแล้วมันเป็นภูที่สูงขึ้นเป็นภูมิพบภูมิของพวกเราที่สูงขึ้น
เราทำกิจกรรมเราทำอะไรต่างๆมาตลอดเราไม่ได้เสื่อมลงเราจะสูงขึ้นเหมือนภูเขาเหมือนภูเขาที่ส่งยอดสูงขึ้นสู่ฟ้าขณะที่เราแจกจ่ายเจือจานให้คนโน้นคนนี้แต่เราก็ต้องสูงขึ้นนี่คือการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาที่พระท่านพาทำเอาลัดเลี้ยวไปเรื่อยๆยังไม่เสร็จดีทางเดินทางอะไรไม่ดีมีแต่ดอกไม้สีเหลืองนี่ดอกเหลืองอินเดียที่เพิ่งเอามาปลูกต้นยังเล็กถ้าต้นโตดอกจะพลูไปหมดเลยตรงนี้จะเหลืองเป็นลานทองเป็นลานทองอยู่ที่ติดกับหินสีทองก้อนใหญ่เบ้อเร่อเราเรียกว่าลูกนิมิตเอาม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 าทางนี้อีกเนี่ยเป็นทางเดินมาถึงซุ้มลอดไผ่ซุ้มนี้ซุ้มลอดไผ่ไผ่พิบัติอันใดปราศจากภัยพิบัติคือลอดผ่านไปได้เราเดินลอดผ่านไปได้ไปสู่นิพพานลอดภัยไปสู่นิพพานซุ้มลอดภัยนี่เราก็ดอกไม้ดอกไม้ธรรมดาดอกเอ็นอาดอกไม้ปลาดอกไม้หลากสีเริ่มมีบ้างแล้วก็เป็นดอกไม้ป่ากันทั้งนั้นอันนี้เป็นห้องเป็นห้องส้วมเฉพาะแล้วก็จำเป็นสำคัญขณะที่พระท่านขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวหรือผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาบนนี้มาพูดบนนี้ก็จะมีห้องส้วมมีใช้สำหรับกิจจำเป็นจริงๆแต่ว่าคงไม่รอแล้วนะสนุกสนานกันนี่เป็นหน้าผาที่ยื่นออกไปมองเห็นคือทับเพื่อนสำหรับรอบต่อไปใช่ทางเราพุ่งกลับไปเอาเดินมาทางนี้จะพาขึ้นไปดูสูงขึ้นไปเรื่อยๆว่าเป็นยังไงต่อไปขอ20คนนะคะนักที่สุดที่20คนเป็นรอบเป็น20คนมาเลยนี่เป็นภูเฮาร่วมใจสร้างเดี๋ยวจะพาเลี้ยวขึ้นไปบนยอดภูลูกหนึ่งเราเรียกผมเรียกเองว่าภูพ่อทางขวามือนี่เป็นภูลูกนี่เป็นภูพ่อที่ขึ้นมาบนนี้แล้วบนภูพ่อนี่เราจะมีสระหยาดน้ำใจยังทำไม่เสร็จยังไม่เป็นหยาดน้ำใจจะเป็นสายหยาดน้ำใจเรายังทำไม่เสร็จเดี๋ยวก็จะเสร็จนี่บนภูพ่อข้างล่างนี้เรายังทำไม่เสร็จยังไม่ได้ปลูกต้นไม้ยังไม่ได้ปลูกหญ้าเป็นที่ว่ายน้ำดำหัวของพวกเด็กๆยังไม่เสร็จยาวไปนู้นเป็นไงดีไหมดีครับอีกหน่อยเดี๋ยวมีสูงขึ้นไปอีกเดี๋ยวทำไว้ให้ปีนป่ายอะอันนี้มาเป็นภูวงกตตัวนี้เป็นภูวงกตหรือถ้ำวงกตนี่เป็นทางเดินต่อไปเป็นทางเดินอีกทางเอาขึ้นมาทางนี้
ขึ้นมาบนนี้แล้วอย่าทำให้หินมันแตกนะหนึ่งอย่าทำให้หินแตกสองอย่าแบกกลับบ้านแบกกลับบ้านไม่ได้นะห้ามนะโอเคแดดพอเพิ่งออกมาตอนนี้เองตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะเกือบ10โมงกว่าแดดพอเพิ่งรำไรออกมาเล็กน้อยเท่านั้นเองเด็กเล่นน้ำหนาวแล้วมีแดดออกมาให้อบอุ่นให้อุ่นกายสบายใจตรงนี้จะเป็นภูสูงตรงนี้จะเป็นภูสูงตรงนี้จะเป็นลานอย่างนี้หน่อยตรงนี้ภูสูงอยู่ตรงนี้ไม่เคยเห็นแม้แต่รถเนี่ยเราก็ยังมีคนเข้ามาดูอยู่ไม่หยุดเนี่ยไมโคร800กับรถ D10 เนี่ยซึ่งมีอยู่2คันในประเทศไทยอย่างละ2คันในประเทศไทยยอดภูเฮาฮัลโหล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 ไม่เคยได้ยินนี่บริเวณราชธานีอโศกทางฝั่งโน้นที่ชี้ไปเนี่ยที่เราเห็นมันเป็นแม่น้ำมูลน้ำตกผาแอนที่เราเห็นว่าน้ำตกตะกี้ที่อธิบายให้ฟังว่า30เมตรแล้วนี้ก็เป็นทางซ้ายนี้บวรที่เราเดินเข้าไปชมตลาดแล้วค่ะชมตลาดแล้วบวรสถานที่จัดจำหน่ายขายแจกอาหารทุกอย่างได้สารพิษราคาถูกแล้วก็นี่คือทางเข้าทางออกตอนนี้ต่อไปอาจจะกลายเป็นถนนคนเดินตรงนี้ถนนคนแห่กันมาซื้อตั้งแต่เช้ามืดจนบัดนี้ยังไม่ขาดสายแล้วก็มานี่เป็นเรือนช่างเป็นเรือนช่างหรือว่าอาชีวะแล้วก็บ้านไม้ร่มอยู่ตรงโน้นหลังคาเหลืองๆอันนี้กำลังเนี่ยตรงนี้อีกหน่อยที่มีรถไมโครอยู่กับรถ DC10 อยู่อ่ะต่อไปตรงนั้นจะเป็นถ้ำเป็นช่องทางของลมผ่านลมจะผ่านมาทางนั้นผ่านน้ำผ่านถ้ำแล้วก็ไปสู่เรือนบวรที่ทำให้อากาศเย็นไหลผ่านวันนี้ชมบรรยากาศตลาดอาริยะแล้วก็รู้สึกว่าจะให้เป็นเด็กเมื่อไหร่ก็เป็นเด็กเมื่อนั้นจะให้เป็นผู้ใหญ่เมื่อไหร่ก็เป็นผู้ใหญ่เมื่อนั้นเพราะตอนนี้เรามีทั้งพลังเด็กและพลังผู้ใหญ่มาร่วมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวรอบๆภูเฮาร่วมใจสร้างและภูเฮาก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆสูงทุกวันสร้างครั้งแรกก็ปีนขึ้นไปเล็กๆน้อยๆไม่เหนื่อยพอสร้างครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ไปเรื่อยๆวันที่4ที่5เดือนที่4ที่5ยิ่งสูงขึ้นเหมือนปีนภูเขาที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือชีวิตจริงของเราเมื่อเรายิ่งปฏิบัติธรรมก็ยิ่งสูงขึ้นยิ่งสูงขึ้นเราไม่ได้ทำลายตัวเองที่นี้ยิ่งแจกยิ่งจ่ายยิ่งให้เราไม่ได้หมดไปพี่น้องมากขึ้นอะไรมากขึ้นข้าวปลาเราไม่กินปลาขอโทษทีแต่ปลาเราเยอะข้าวปลาอาหารนี่เราไม่ความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนทวีนี่
คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกใบใหม่ที่เราเรียกว่าโลกุตระซึ่งต่างจากโลกโลกีวิสัยโลกโลกีที่เขาเป็นอยู่รถราเต็มไปหมดวิ่งชนกันฆ่ากันตายทับกันตายแย่งชิงกันแย่งชิงข้าวแย่งชิงของแย่งชิงเงินแย่งชิงทองแย่งชิงลูกแย่งชิงเมียสุดท้ายก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อเอาสมบัติแต่ที่นี้เราไม่มีที่ทุกแปลงเป็นสมบัติส่วนกลางอยู่ฟรีกินฟรีเสียภาษี 100% ทุกคนไม่มีใครเดือดร้อนจนสำเร็จจนสำราญเบิกบานใจอย่างที่พระท่านให้สโลแกนมาวันที่นี้เป็นเมืองของคนดีเพื่อเป็นเมืองของคนฉลาดเพื่อสร้างอาหารดูแลมวลมนุษยชาติอาหารคือลูกดุมเม็ดแรกคือลูกดุมเม็ดแรกถ้าเราทำลายลูกดุมเม็ดแรกหรือติดลูกดุมเม็ดแรกผิดทุกอย่างผิดไปหมดวันพอท่านเน้นเรื่องอาหารให้ถูกตรงเป้าเข้าประเด็นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีภูมิสูงเหมือนภูเขาเพราะท่านค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะท่านอนุโลมตั้งแต่ว่าคนกินเนื้อสัตว์มาก็มาปฏิบัติธรรมได้แต่มาอยู่วัดไม่ได้พอกินไข่กินนมบ้างยังมีติดนมติดไข่ก็พออยู่วัดได้มาอยู่วัดได้จากนั้นก็พัฒนาไปเรื่อยเป็นอาหารที่สูงขึ้นสูงเอามากินปลาให้กินปลาเจปลาร้านเจปลาแดกเจกระปี่เจเนื้อเทียมพวกนี้ก็พอเป็นพอไปเพื่อการปฏิบัติธรรมเพราะท่านเลื่อนภูมิไปเรื่อยๆจนสุดท้ายจะมากินอาหารที่พระพุทธองค์ทรงฉันสาคารีเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นตามปัญญาของทุกคนเพราะท่านให้ปัญญามากับทุกคนแต่คำตอบอยู่ที่ลูกว่าจะกินอย่างไรจะใช้เครื่องอุปโภคบริโภคปัจจัยอย่างไรอยู่ที่ปัญญาของลูกคำตอบอยู่ที่ลูกแล้วครับนี่คือบทสรุปที่ผมสรุปได้วันนี้ว่าราชธานีโศกบ้านราชเมืองเรือมาถึงปีพ.ศ. 2566ในวันสงกรานต์มันรื่นรมชมชื่นกันจริงๆไม่มีเหล้ายาปลาปิ้งมาเป็นสิ่งเบียดเบียนไม่มีเหล้ายาปลาปิ้งมาเป็นสิ่งเบียดเบียนแล้วอาหารทุกอย่างที่มาไม่ว่าเครื่องบริโภคอุปโภคบริโภคเนี่ยต่างๆที่ของจำเป็นสำหรับครัวเรือนราคาถูกสุดๆขาดทุนถึง10ล้านมีใครทำได้ไหมเราไม่ได้เอาเงินไปวิ่งไล่แจกคนละ10บาท100บาท1000บาท10000บาทเพราะเราไม่ใช่สังคมสงเคราะห์เราไม่ใช่ไปหาเสียงเพื่อเลือกตั้งหาคะแนนไม่ใช่ไปเป็นนักการเมืองอะไรแต่เราทำทุกอย่างเพื่อมวลมนุษยชาติโดยความบริสุทธิ์เพราะความบริสุทธิ์เท่านั้นเพราะท่านบอกว่าจะชนะทุกสิ่งทั้งโลกได้ในที่สุดขอบพระคุณครับน้อมนโมโพธิรักษ์ในวันสงกรานต์ปีพ.ศ. 2566วันที่23วันที่13เมษายนนี้สาธุครับ